สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าจะมาแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงไม้อวบน้ำสายพันธุ์ต่างๆเพื่อเป็นข้อระมัดระวังสำหรับเพื่อนๆที่คิดจะเดินเข้าวงการไม้อวบน้ำนะคะคือสำหรับเพื่อนๆที่ยังลังเลอยู่ว่าจะเลี้ยงดีไม่เลี้ยงดีไม่กล้าเลี้ยงกลัวเลี้ยงน้องไม่รอดเดี๋ยวลองฟังคลิปนี้ดูนะคะเพื่อทำความเข้าใจเพื่อเป็นข้อระมัดระวังเนาะก่อนอื่นเลยป้าก็จะพูดถึงเรื่องปัจจัยที่ทำให้ต้นไม้โตก่อนเนาะสิ่งที่ทำให้ต้นไม้เติบโตก็คือเราเรียกขบวนการนี้ว่าขบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนาะอันนี้คือป้าไปหางานวิจัยอ่านมาจากงานวิจัยของอาจารย์มหาอาจารย์ที่เรียนทางด้านชีววิทยาเนาะแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ระดับเรียนระดับปริญญาโทปริญญาเอกแล้วก็เป็นงานทดลองของเด็กมัธยมด้วยนะคะหาอ่านหลายๆที่มาต้องขอขอบคุณงานวิจัยเหล่านั้นแล้วก็การทดลองเหล่านั้นของเด็กๆด้วยนะคะช่วยป้าได้มากๆเลยค่ะป้าก็เลยจะมาเดี๋ยวขออธิบายเรื่องปัจจัยที่มีผลกับขบวนการสังเคราะห์แสงของต้นไม้ทั่วๆไปก่อนนะคะปัจจัยหลักๆที่ส่งผลต่อขบวนการสังเคราะห์แสงของพืชอันดับหนึ่งเลยป้าจะบอกว่าป้าให้เวทของเรื่องอุณหภูมิเป็นเรื่องที่ให้เวทมากกว่าปัจจัยอื่นๆสำหรับการเลี้ยงไม้อวบน้ำในบ้านเรานะคะจากการทดลองของเด็กๆนะคะที่ป้าอ่านมาเขาบอกว่าอุณหภูมิมีผลกับขบวนการสังเคราะห์แสงคือเมื่อเราเพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปเรื่อยๆขบวนการสังเคราะห์แสงก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึงระดับที่อุณหภูมิอยู่ที่ระดับหนึ่งแล้วต้นไม้แสงก็จะเริ่มลดลงจนกระทั่งอาจจะถึงจุดที่เรียกว่าจุดหยุดขบวนการสังเคราะห์แสงหยุดลงเลยนะคะเพราะฉะนั้น เรื่องอุณหภูมิจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญค่อนข้างสำคัญนะคะโดยที่ต้นไม้ผลการทดลองเนี่ยจะบอกถึงว่าต้นไม้ทั่วๆไปขบวนการสังเคราะห์แสงสามารถทำได้ดีอยู่ที่อุณหภูมิ 5-40 องศาเซลเซียสนะคะแต่จากการประสบการณ์การเลี้ยงของป้ามาสำหรับไม้อวบน้ำเนาะไม้อวบน้ำเนี่ยจะเจริญเติบโตได้ดีจะมีกระบวนการสังเคราะห์แสงที่ดีในช่วงอุณหภูมิ 10-34 องศาเซลเซียสเท่านั้นนะคะถ้าอุณหภูมิเกินกว่านี้ต้นไม้จะโตช้าลงหรือบางต้นถึงขั้นหยุดการเจริญเติบโตเลยที่เราเรียกว่าต้นไม้จำศีลหรือดอร์แมนเนาะจะไม่มีขบวนการสังเคราะห์แสงรากของต้นไม้จะไม่ดูดน้ำนะคะสำหรับข้อควรระมัดระวังข้อแรกที่ป้าอยากจะแนะนำมือใหม่เลยนะคะก็คือว่าควรเริ่มต้นเลี้ยงน้องในช่วงฤดูหนาวของบ้านเรานะคะเพราะว่าน้องจะโตได้ดีแล้วฟื้นเร็วโตได้ดีพบปัญหาได้น้อยพบปัญหาน้อยมันจะทำให้เรารู้สึกมีกำลังใจที่อยากจะเลี้ยงน้องต่อไปนะคะจะได้ไม่ต้องทำอะไรมากแล้วก็จะได้ไม่เหนื่อยเกินไปเนาะแล้วก็ปัจจัยที่2ที่ส่งผลต่อขบวนการสังเคราะห์แสงของต้นไม้นะคะก็คือแสงและความเข้มแสงนะคะจากการทดลองที่ป้าอ่านมาก็พบว่าเมื่อความเข้มแสงเพิ่มขึ้นต้นไม้ก็จะมีขบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะคะจนกระทั่งความเข้มแสงอยู่ที่ระดับหนึ่งแล้วขบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงก็จะหยุดคงที่นะคะก็จะคงที่ไม่เพิ่มขึ้นแล้วไม่ว่าจะเพิ่มความเข้มแสงเป็นเท่าไหร่ก็ตามเพราะฉะนั้นแสงแดดและความเข้มแสงก็เป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของน้องนะคะสำหรับไม้อวบน้ำที่ป้ามีประสบการณ์การเลี้ยงมาแล้วก็ลองสังเกตน้องดูเนาะความเข้มแสงของน้องน้องต้องการความเข้มแสงที่น้อยกว่าต้นไม้ใหญ่ทั่วๆไปนะคะถ้าเทียบกับพวกต้นอ้อยต้นข้าวหรือต้นสักต้นอะไรพวกนี้เนาะจะไม่เท่านะคะน้องจะต้องการความเข้มแสงที่
ลดลงมาอีกระดับหนึ่งนะคะถ้าความเข้มแสงมากเกินไปขบวนการสังเคราะห์แสงของน้องก็จะไม่ดีแล้วก็ในแสงแดดที่แรงๆอะค่ะก็จะสามารถทำให้ใบน้องไหม้ได้นะคะแล้วเกิดความเสียหายกับต้นไม้ได้คือแสงแดดที่บ้านเรานะคะหน้าร้อนความเข้มแสงจะเยอะเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นการเลี้ยงน้องในหน้าร้อนก็ต้องระมัดระวังเรื่องแสงแดดเป็นพิเศษนะคะถ้าพื้นที่บ้านรับแดดเต็มวันเลยนะคะควรจะพรางแสงพรางเยอะๆเลยค่ะไม่ต้องกลัวน้องไม่โตนะคะเพราะว่าหน้าร้อนไม่ต้องไปเร่งน้องให้โตนะคะเลี้ยงน้องแบบน้องจะโตช้าโดยธรรมชาติของน้องเองอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเร่งน้องในหน้าร้อนส่วนหน้าหนาวอะค่ะน้องจะโตได้เร็วซึ่งก็จะเป็นธรรมชาติของน้องเองนะคะทีนี้พอหน้าหนาวพอเข้าหน้าหนาวนะคะแสงแดดเริ่มอ่อนลงแล้วเนาะแล้วก็สามารถเอาน้องออกแดดได้นะคะโดยแต่ละแล้วต้นไม้แต่ละชนิดเนี่ยความเข้มแสงน้องก็ต้องการความเข้มแสงที่แตกต่างกันด้วยนะคะเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะคะเริ่มจากให้แสงแดดอ่อนๆตอนเช้าก่อนแล้วค่อยๆสังเกตเอาว่าต้นไม้ที่เราเลี้ยงฟอร์มน้องโอเคไหมต้องเพิ่มถ้าฟอร์มน้องมีลักษณะแบบบานๆโดยที่สายพันธุ์ของน้องควรจะเป็นหกๆอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าสีไม่มาเลยเราก็ค่อยๆเพิ่มแดดค่อยๆเพิ่มแดดเอานะคะยังไม่ต้องใจร้อนว่าน้องเป็นไม้ชอบแดดเราต้องเอาน้องออกแดดทั้งวันเลยไม่จำเป็นนะคะอย่างไม้ที่บ้านป้านี่แดดแค่2ชั่วโมงนะคะไม่ได้เต็มวันถ้าต้นนี้เลี้ยงที่โรงเรือนป้าก็พรางแสงนะคะส่วนอันนี้แดด 100% 2ชั่วโมงนะคะค่ะแล้วก็ปัจจัยที่3ที่ส่งผลต่อกระบวนการสังเคราะห์แสงของต้นพืชนะคะก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะจากการทดลองก็พบว่าเมื่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นต้นไม้ก็จะมีขบวนการสังเคราะห์แสงที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะจนเพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่งอะค่ะที่เยอะเกินไปต้นไม้ก็จะไม่มีการสังเคราะห์แสงก็จะหยุดก็จะไม่เพิ่มขึ้นตามแล้วนะคะจะเป็นจุดเขาเรียกว่าจุดอิ่มตัวเนาะค่ะซึ่งเราจะสังเกตเห็นนะคะว่าต้นไม้อวบน้ำเหล่านี้ถ้าไปเลี้ยงในพื้นที่ที่อากาศดีๆอะค่ะน้องจะให้สีสันที่สวยกว่าการเลี้ยงในพื้นที่ที่อากาศไม่ค่อยดีหรือการเลี้ยงในเมืองนะคะที่เกิดก็จะเกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองเพราะว่าในพื้นที่ที่อากาศดีๆน้องจะสังเคราะห์ด้วยแสงได้น้อยแล้วการสร้างโคโรฟิลล์ของน้องอะค่ะจะแปรผันตามกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะพอน้องสร้างโคโรฟิลล์ได้น้อยก็จะทำให้น้องเกิดมองเห็นก็จะทำให้เรามองเห็นสีอื่นที่ไม่ใช่คลอโรฟิลล์ขึ้นมาแทนนะคะก็จะเห็นน้องเป็นสีสันที่แบบสวยงามมากกว่าการเลี้ยงในเมืองนะคะแล้วก็ปัจจัยที่ส่งผลต่อขบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงอันที่4ก็คือธาตุอาหารนะคะแน่นอนค่ะว่าธาตุอาหารที่เป็นส่วนประกอบของที่เป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์ก็คือแมกนีเซียมกับไนโตรเจนนะคะก็เลยสำหรับแมกนีเซียมกับไนโตรเจนนะคะก็จะเป็นธาตุอาหารที่จะช่วยให้น้องเจริญเติบโตได้ดีเนื่องจากมีกระบวนการสังเคราะห์แสงที่ดีนะคะถ้าน้องขาดธาตุอาหารกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงก็จะไม่ดีนะคะก็จะลดลงก็จะทำให้น้องโตช้าแต่สำหรับการคือการเลี้ยงไม้อวบน้ำจะแตกต่างจากการเลี้ยงต้นพืชที่เราเลี้ยงไว้ทานใบทานผลนะคะเพราะว่าอันนั้นเราต้องการให้น้องโตเร็วใช่ไหมคะแต่สำหรับไม้อวบน้ำส่วนมากเราจะเลี้ยงเพื่อทำสีการทำสีจะแปรผูกพันกับคลอโรฟิลล์นะคะคลอโรฟิลล์จะเกิดจะมีการสลายไปแล้วสร้างขึ้นใหม่ตามขบวนการสังเคราะห์แสงเลยนะคะถ้าขบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของน้องลดลงการสร้างคลอโรฟิลล์ของน้องก็จะลดลง
จะทำให้เราเห็นสีอื่นได้ชัดเจนขึ้นจะทำให้สีสันของน้องสวยงามขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการเลี้ยงไม้อวกน้ำจะมี2เรื่องที่เราจะต้องคำนึงแล้วน้องจะมาในเวลาที่แตกต่างกันนะคะจะไม่สามารถมาพร้อมกันได้ถ้าเราเลี้ยงน้องให้โตเร็วนะคะสีน้องอาจจะไม่สวยแต่ถ้าเราเลี้ยงให้สีน้องสวยน้องก็จะโตช้านะคะโอเคค่ะค่ะสำหรับปัจจัยที่5ที่มีผลต่อขบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของต้นพืชนะคะก็คือน้ำถ้าพืชขาดน้ำนะคะปากใบของน้องก็จะปิดเพื่อลดการคายน้ำเนาะจะทำให้การไหลเข้าของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไหลออกของออกซิเจนนะคะเกิดขึ้นได้น้อยทำให้ขบวนการสังเคราะห์แสงก็เกิดขึ้นได้น้อยเช่นกันนะคะแล้วก็ปัจจัยที่6ที่ส่งผลต่อขบวนการสังเคราะห์แสงของต้นไม้ก็คืออายุของต้นไม้นะคะต้นไม้ที่มีอายุมากๆขบวนการสังเคราะห์แสงก็จะเกิดขึ้นได้น้อยกว่าต้นไม้ที่อายุยังไม่มากนะคะหรือว่าใบที่แก่เนาะเราเห็นใบที่แก่จะมีสีเหลืองก็คือขบวนการสังเคราะห์แสงอะค่ะจะเกิดที่ใบแก่ได้น้อยกว่าขบวนการสังเคราะห์แสงที่เกิดขึ้นที่ใบใหม่นะคะหรือใบที่ยังไม่แก่ทีนี้เดี๋ยวป้าจะมาสรุปสิ่งที่ควรข้อควรระวังหรือข้อที่เพื่อนใหม่ที่กำลังเดินเข้าสู่วงการไม้อวบน้ำที่จะต้องคำนึงถึงนะคะในการเลี้ยงไม้อวบน้ำนะคะข้อที่หนึ่งเลยก็คือควรจะเริ่มต้นลงมือปลูกน้องในช่วงหน้าหนาวของบ้านเรานะคะไม่ควรไปเริ่มปลูกน้องในช่วงหน้าร้อนเพราะช่วงนั้นน้องจะฟื้นตัวแทบจะไม่ฟื้นตัวเลยนะคะแล้วก็จะทำให้เรารู้สึกท้อแล้วก็รู้สึกผิดหวังแล้วก็เสียใจที่ทำไมเราเลี้ยงน้องไม่รอดนะคะเลี้ยงน้องหน้าหนาวเราจะรู้สึกสนุกค่ะแล้วก็เราจะมีความสุขนะคะโอเคค่ะหลังจากนั้นข้อที่2ที่ต้องควรระวังก็คือการเลี้ยงไม้อวบน้ำให้ใช้ดินที่โปร่งระบายน้ำได้ดีนะคะสำหรับดินโปร่งนะคะสามารถทำได้โดยการเพิ่มตัวที่ทำให้ดินโปร่งที่นิยมใช้กันก็จะเป็นหินภูเขาไฟกับเพอร์ไลท์นะคะเพื่อนๆจะใช้ตัวไหนก็ได้หรือจะใช้2ตัวเลยก็ได้นะคะ3ก็คือให้ใช้กระถางที่มีรูนะคะเพื่อระบายน้ำออกให้เร็วที่สุดเวลาที่เรารดน้ำเนาะเพราะไม้อวบน้ำคือกลุ่มของต้นไม้ที่มีการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในเวลาที่ขาดแคลนน้ำนะคะน้องจะมีการกักเก็บน้ำไว้ตามใบตามลำต้นตามรากหรือว่ามีการเปลี่ยนใบเป็นหนามอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นน้องจะสามารถทนแรงได้ดีนะคะน้องจะไม่ต้องการให้รดน้ำน้องบ่อยๆน้องก็สามารถอยู่ได้นะคะทีนี้ข้อที่4ก็คือแสงแดดนะคะน้องเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดแต่น้องไม่ชอบแดดที่แรงมากแล้วก็แดดที่เป็นเวลาแรงเป็นเวลานานเกินไปก็ไม่เหมาะนะคะเพราะน้องอาจจะมีอาการใบไหม้หรือเฉาแดดตายได้ง่ายๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพื้นที่บ้านรับแดดเต็มวันควรจะพรางแสงนะคะแต่ถ้าพื้นที่บ้านไม่ได้รับแดดเต็มวันสามารถให้น้องอยู่แดด 100% ได้เลยนะคะได้นะคะอย่างบ้านป้ารับแดด2ชั่วโมงนะคะป้าก็ไม่ได้พรางแสงเนาะป้าก็เลี้ยงแดด 100% เลยเพื่อนๆอาจจะกังวลใจว่าแดดน้อยจะเลี้ยงน้องได้หรือเปล่าแดด1ชั่วโมงก็สามารถเลี้ยงน้องได้นะคะน้องก็สามารถโตได้ดีเพียงแต่ว่าสีและฟอร์มของน้องอาจจะไม่ได้สวยเหมือนภาพในนิตยสารหรืออะไรแต่ว่าถ้าเราอยากจะเลี้ยงน้องจริงๆอะค่ะสามารถเลี้ยงได้นะคะอย่างต้นนี้ค่ะต้นนี้ก็น้องจะได้แดดน้อยมากเลยค่ะประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยค่ะฟอร์มน้องก็จะเขียวๆฟอร์มใบใหญ่ๆบานๆนะคะก็จะเลี้ยงน้องให้โตๆแบบนี้ไปได้เลยนะคะถ้าเราชอบน้องจริงๆเนาะอยากเลี้ยงน้องจริงๆแต่แดดที่บ้านไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะเลี้ยงได้เหมือนกัน
แล้วก็ข้อที่ควรระวังอีกอย่างนึงก็คือการรดน้ำคือเพื่อนๆ อาจจะแบบคิดว่าน้องเป็นไม้อวบน้ำแล้วไม่ชอบน้ำก็เลยไม่กล้ารดน้ำน้องมากอันนี้เป็นเรื่องที่มีคนสอบถามป้าเข้ามาค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะคะว่าน้องมีอาการใบเหี่ยวเป็นใบนิ่มๆอันนี้เกิดจากอะไรก็คือเกิดจากการขาดน้ำนั่นเองนะคะเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะใช้วิธีการรดน้ำที่แตกต่างกันเนาะสำหรับมือใหม่สำหรับป้านะคะป้าอยากแนะนำวิธีการรดน้ำแบบนี้เนาะคือการเลี้ยงน้องในหน้าหนาวนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆสามารถรดน้ำน้องชุ่มๆได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวน้องเน่าเนาะแล้วก็เว้นระยะไปอาจจะแล้วแต่บ้านเนาะบ้านป้าอย่างหน้าหนาวเนี่ยแดดก็โอเคนะบางวันแดดแรงแล้วก็ลมแรงมากลมแรงตลอดทั้งวันเลยค่ะดินจะแห้งเร็วมากป้าก็จะรดน้ำบางต้นป้าก็3วันครั้งบางต้นก็7วันครั้งนะคะสังเกตว่าดินแห้งก็รดน้ำซ้ำได้นะคะแต่ไม่ใช่รดทุกวันเนาะแต่จะมีต้นไม้บางชนิดที่ต้องรดทุกวันนะคะวิธีการรดน้ำเพื่อนๆก็มีเพื่อนๆสอบถามป้ามาเหมือนกันว่ารดน้ำยังไงเพื่อนๆรดน้ำแบบนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะใช้ขวดค่ะแล้วก็บีบตรงบีบน้ำลงตรงโคนต้นนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆสามารถรดน้ำน้องชุ่มๆได้เลยนะคะในหน้าหนาวไม่ต้องกลัวน้องเน่านะคะในหน้าร้อนนะคะให้หยอดน้ำตรงขอบกระถางเอานะคะคือให้เก็บน้องเข้าร่มหรือแดดรำไรประมาณ 30% แล้ววิธีการให้น้ำก็คือให้หยอดตรงขอบกระถางเอานิดหน่อยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องให้น้ำน้องเยอะสำหรับหน้าร้อนนะคะอาจจะเว้นระยะการให้น้ำออกไปอีกอาจจะเป็น2สัปดาห์ครั้ง3สัปดาห์ครั้งก็ได้นะคะส่วนเพื่อนๆบางคนอาจจะสงสัยว่าป้ามีต้นไม้เยอะๆแบบนี้ป้ารดน้ำยังไงป้าใช้สายยางเลยค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็การให้ปุ๋ยนะคะควรเว้นการให้ปุ๋ยของน้องในช่วงหน้าร้อนนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้น้องเสียชีวิตได้แล้วก็ที่เราควรให้ปุ๋ยน้องก็คือช่วงที่น้องมีการเจริญเติบโตก็คือช่วงหน้าหนาวนะคะให้ปุ๋ยน้องก็คือช่วงที่อุณหภูมิไม่สูงมากเกินไปนะคะก็คืออุณหภูมิ34องศาลงมานี่ก็สามารถให้ปุ๋ยน้องได้นะคะละลายเร็วเนาะป้าใช้ปุ๋ยละลายเร็วผสมกับไอจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใส่ตรงขอบกระถางนะคะค่ะแล้วก็การดูแลน้องเรื่องแมลงนะคะหลังจากที่เราเลี้ยงมาสักระยะหนึ่งค่ะให้เราหมั่นสังเกตน้องนะคะว่าตามซอกใบตามยอดมีเพี้ยมาเกาะไหมถ้ามีแล้วก็มียังไม่มากนะคะเราสามารถใช้ผู้กันเขี่ยเพี้ยออกได้เขี่ยแมลงออกได้นะคะถ้าปล่อยให้มีเยอะเกินไปจะดูแลลำบากแล้วนะคะถ้ามีเยอะๆนะคะป้าจะใช้เป็นสำหรับเพี้ยและมดป้าจะใช้เป็นแอลกอฮอล์ 70% ในการฉีดพ่นนะคะดูยังไปสักระยะหนึ่งเราอาจจะเห็นใบน้องเริ่มมีอาการใบข้างล่างจะเริ่มแห้งแล้วนะคะก็สามารถดึงออกได้นะคะใบแห้งๆนี่ก็เกิดจากอายุใบของน้องนะคะทิ้งใบก็คือเนี่ยค่ะน้องพยายามจะเกิดป้าจะให้ดูว่าน้องพยายามจะแทงยอดใหม่แทงหน่อออกมาค่ะน้องก็เลยต้องหาทางให้หน่อเปิดทางให้หน่อใหม่เกิดนะคะน้องก็จะพยายามทิ้งใบที่อยู่ใกล้ๆหน่อนะคะนี่ค่ะน้องกำลังจะเกิดหน่อนะคะก็หาอะไรมาคีบใบตรงนี้ออกนะคะดึงออกนะคะให้ดึงใบที่แห้งๆออกนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้ก็จะอาจจะเป็นที่อยู่ของพวกแมลงพวกอะไรที่จะมาทำลายต้นไม้เราได้เนาะการลงปลูกนะคะให้เพื่อนๆแกะ
แกะน้องออกจากกระถางเดิมเนาะแกะดินเก่าออกจากรากน้องให้หมดแล้วก็ผึ่งลมไว้3วันแล้วค่อยลงปลูกในดินปลูกนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้ถ้าดินที่ใช้ปลูกเป็นดินที่มีความชื้นอยู่ก็รอให้ดินแห้งค่อยรดน้ําแต่ถ้าเป็นดินที่แห้งอยู่ก็รออีก3วันเนาะอีก3วันค่อยรดน้ําแล้วก็ให้อยู่ในร่มก่อน2สัปดาห์แล้วก็หลังจากครบ2สัปดาห์แล้วก็ค่อยๆเพิ่มแดดให้น้องนะคะแล้วก็รดน้ำเมื่อดินแห้งนะคะการค่อยๆเพิ่มแดดนี่สมถ้าเพื่อนๆเลี้ยงในพื้นที่บ้านที่แบบว่าเราไม่มีพื้นที่แบบเป็นโรงเรือนที่พรางแสงนะคะก็ให้เริ่มเอาน้องออกแดด1ชั่วโมงก่อน2สัปดาห์เนาะพอครบ2สัปดาห์แล้วก็เพิ่มแดดเป็น2ชั่วโมงอย่างนี้นะคะแล้วแต่พื้นที่บ้านว่ามีพื้นที่รับแดดมากน้อยแค่ไหนเนาะถ้าแดดนานเกินไปก็ควรจะพรางแสงนะคะอย่างบ้านป้าแดดแต่ละจุดก็จะประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะคะป้าก็เลี้ยงแบบแดด 100% เลยนะคะส่วนหน้าร้อนก็ยกน้องเข้าร่มนะคะหรือว่าถ้ามีพื้นที่รับแดดแค่ช่วงแดดอ่อนๆตอนเช้าอะค่ะก็ให้น้องแดดอ่อนๆตอนเช้าในช่วงหน้าร้อนนะคะอยากให้ป้าทำคลิปไม้นำเข้าให้ดูว่าจะเลี้ยงยังไงไม้นำเข้าก็เลี้ยงเหมือนไม้ทั่วๆไม้อวบน้ำทั่วๆไปเลยนะคะเดี๋ยวป้าให้ดูเนาะต้นนี้เป็นไม้เกาหลีนะคะป้าจำตอนที่สั่งป้าสั่งมาจากร้านใบบุญนะคะไม้ค่อนข้างแข็งแรงร้านนี้แนะนำเลยถ้าเพื่อนๆอยากเลี้ยงไม้เกาหลีไม้สวยแล้วก็แข็งแรงนะคะแล้วก็อันนี้ต้นนี้น่าจะเป็นอิชิเวเรียฟอเล็กเนาะป้าจำชื่อไม่ได้แล้วก็พยายามไปหาย้อนหลังทีนี้ป้าจะบอกว่าน้องเลี้ยงเหมือนไม้ทั่วๆไปนั่นเลยค่ะตามสเต็ปเลยนะคะเลี้ยงไม่ยากค่ะแต่ควรเริ่มลงปลูกในช่วงหน้าหนาวนะคะต้นนี้อยู่กับป้ามา2ปีแล้วค่ะเดือนธันวาคมนี้จะครบ2ปีแล้วนะคะสงสัยต้องจัดงานวันเกิดให้น้องละ นี่ค่ะน้องทนมากค่ะคือเพื่อนๆที่กลัวว่าไม้นำเข้าจะเลี้ยงได้ไหมป้าจะบอกว่าได้นะคะป้าเคยเลี้ยง เมื่อ3ปีที่แล้วอะค่ะป้าเคยเลี้ยงต้นนี้บางเพื่อนๆบางคนก็สงสัยว่าเลี้ยงที่ระเบียงคอนโดจะได้ไหมแดดแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงป้าเคยเลี้ยงต้นนี้นะคะต้นนี้น่าจะเป็นเรดรูบี้เนาะป้าเคยเลี้ยงช่วงเดือนเมษาเอาไปเลี้ยงในคอนโดที่กรุงเทพเนาะช่วงนั้นลูกสาวไปซัมเมอร์น้องก็อยู่ได้นะคะเพียงแต่ว่าในช่วงหน้าร้อนนะคะเราไม่ต้องไปเร่งน้องให้โตนะคะน้องก็จะอยู่อย่างนั้นนะคะลงปลูกแบบไหนน้องก็จะอยู่แบบนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าหน้าหนาวแล้วน้องถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นนะคะในช่วงหน้าร้อนเราเพียงแค่แบบเมนเทนน้องให้รักษาสภาพไว้เนาะไม่ต้องไปเร่งน้องให้โตนะคะยิ่งเร่งน้องก็จะยิ่งเสียชีวิตนะไม้ในหน้าร้อนไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องให้น้ำเยอะนะคะป้าเคยเลี้ยงต้นนี้เป็นไม้นำเข้าจากฟินแลนด์เนาะสมัยนั้นเป็นจะมีไม้นำเข้าจากฟินแลนด์กอใหญ่ๆขายเนาะแต่ทุกวันนี้เริ่มขยายพันธุ์ในเมืองไทยได้แล้วกระถางนี้เป็นไม้ไทยนะคะน้องสามารถเลี้ยงได้นะคะหน้าร้อนก็เลี้ยงได้แต่เราต้องรู้วิธีดูแลนิดนึงเนาะทนร้อนได้นะคะเพียงแต่ว่าต้องหลบแดดนิดนึงค่ะ